ากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปสนุกๆที่ผมจะพาไปเที่ยวด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Motorbike and Travel นะครับวันนี้จะเป็นทริปที่เราจะขี่ไปสำรวจเส้นทางที่น้ำตกคลองมะเดื่อนะครับจังหวัดนครนายกนะฮะเป็นวันเดย์ทริปของพวกเรานะครับเรียกว่าปรับทัวร์จริงๆนะครับเพิ่งคุยกัน2ทุ่มเมื่อคืนนะฮะเช้านี้ออกกันเลยนะครับ8โมงเช้านะฮะไปครับติดตามดูกันทริปนี้นะครับเรานัดกันที่ปั๊มเอสโซหาดไทยราชนะครับ3คันนะฮะแล้วก็จะมีไปเจออีก2คันที่ปั๊มปตท.นะครับตรงแถวรังสิตนครนายกคลอง14นะฮะทริปนี้ก็ไปด้วยกันทั้งหมด5คันนะครับตอนนี้สมาชิก3คันมากันครบแล้วนะฮะเราออกเดินทางมุ่งหน้าสู่นครนายกนะครับโดยใช้เส้นทางถนนหาดไทยราชนะครับแล้วก็เราจะเลี้ยวไปทางถนนลำลูกกานะฮะแล้วก็วิ่งเส้นคลอง13เลี้ยวเข้ารังสิตนครนายกนะครับระยะทางนะครับจากบ้านนะครับไปนครนายกก็ประมาณ100กิโลเมตรนะครับถือว่าเป็นทริปที่ใกล้มากๆเลยนะฮะอากาศวันนี้ค่อนข้างสดใสนะครับไม่ร้อนมากนะฮะนี่อาทิตย์หน้าเขาเตรียมไปภูทับเบิกกันหมดเลยนี่มาขี่เล่นกันกลุ่มนี้ขี่เล่นประจำเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านกันอยู่ในซอยเดียวกันก็มาถึงปตท.องคลักษ์นะครับเจออีก2คันเรียบร้อยนะครับก็คือพี่ต้นแอฟริกาทวินนะฮะแล้วก็น้องโอม CB500X นะครับส่วนอีก3คันที่มาจากหาดไทยราชก็คือพี่เทิงกับพี่ต้น TRK นะครับแล้วก็วันนี้ผมเอา CRF Rally มานะครับด้วยขี่อ๋อจะเบียดขี่ไปขับขี่ดูไปขับขี่ดูไปขับขี่ไปขับขี่ไปขับขี่ดูไปขับขี่อยู่ในฟีดอีกผ่านด่านมาได้เรียบร้อยนะครับก็คุณตำรวจก็ตรวจตามหน้าที่นะครับเพราะว่าช่วงหลังนี้ก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์ที่มาขี่แล้วสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านอยู่บ่อยๆนะฮะก็ต้องขอชื่นชมนะครับคุณตำรวจทำตามหน้าที่ได้ดีมากๆนะครับตอนนี้เราอยู่แก่งลาลักกันนะครับนี่น้ำแห้งไม่มีสักหยดเลยนี่ไบเกอร์เทสปี๊บน้ำเข้านี่พี่ต้นมานำต้นมานำให้นะตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดนครนายกนะครับเฮ้ยนครนายกเร็วๆนี้มีทริปไหนไหมครับน่าจะน้ำหนาวครับเดือนกรกฎาน้ำหนาวเดี๋ยวรอสิงหาพูดจริงจะได้จองคิวรอฝนลงมาอีกสักหน่อยนึงก่อนอันนี้เป็นบรรยากาศของแก่งลานลักเดี๋ยวจะพาเดินชมนะครับก็นี่มานั่งซื้ออะไรมากินได้นะครับมีแคร่
อีกแค่แต่ว่าช่วงนี้เดือนปลายเดือนพฤษภาน้ำยังแห้งๆอยู่นะครับยังไม่มีน้ำเลยนะฮะป้าบอกว่าฝนไม่ตกเลยแถวนี้แก่งลาลักเป็นน้ำมาจากเขาใหญ่นะครับแต่เราโทรไปถามที่คลองมาเดือเขาบอกว่ามีน้ำนะครับคนก็มากางเต็นท์กันผมนับดูเมื่อกี้น่าจะสัก10กว่าเต็นท์ได้นะครับออกจากแก่งลาลักนะครับเราก็จะมุ่งหน้าไปที่น้ำตกคลองมะเดื่อกันต่อนะครับก็เมื่อวานได้โทรถามทางรีสอร์ทข้างในแล้วนะครับว่ามีน้ำนะครับตอนนี้นะฮะมีน้ำอยู่นะครับพอเล่นได้นะครับแต่ว่าไม่ได้เยอะมากนะฮะเดี๋ยวเราจะแวะซื้อกับข้าวกันที่ปากซอยของทางเข้าคลองมะเดื่อกันก่อนนะฮะเป็นร้านส้มตำไปกันเลยครับตอนนี้เราก็เข้ามาสู่เส้นทางเข้าคลองมาเดือนะครับก็เริ่มเป็นถนนลูกรังนะครับผมขออนุญาตถ่ายเส้นทางเข้าคลองมาเดือให้ดูด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้อัปเดตเส้นทางว่าตอนนี้นะครับเดือนพฤษภาคมนะฮะเส้นทางเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้เราก็มาถึงเส้นทางที่จะเริ่มข้ามที่คลอง1กันแล้วนะครับก็ดูสภาพมีน้ำอยู่นิดหน่อยนะครับอย่าเรียกว่ามีน้ำเลยนะฮะเรียกว่าน้ำขังดีกว่านะฮะแต่ก็พอมีครับไปได้นะฮะคลอง1ง่ายๆนะครับหินลอยก้อนเล็กๆนะครับไม่ใหญ่นะครับไปได้สบายๆเลยหลังจากข้ามคลอง1มานะครับเราก็จะมาเจอหินลอยที่มีขนาดก้อนใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มมีทางที่เป็นดินลื่นๆนะฮะเนื่องจากฝนตกนะครับเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับเข้ามาถึงกลางคลอง1เราก็มาเจอเพื่อนๆนะครับกลุ่มนะฮะมี X-Max 300แล้วก็ V-Storm 650นะฮะอะไรนะไปเยอะไปสุดเลยWe'll be right back.
ข้ามคลอง2มาเรียบร้อยนะครับก็คลอง2เนี่ยนะฮะก็จะมีหินลอยที่ก้อนค่อนข้างใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่กว่าคลอง1เยอะเลยนะฮะตอนนี้น้ำยังไม่เยอะมากนะครับน้ำผมประเมินจากพื้นนะฮะจากพื้นหินเนี่ยน่าจะประมาณสัก15ถึง20เซนนะครับไม่เกินนี้นะฮะแต่ว่าหลังจากข้ามคลอง2มาแล้วเนี่ยหินลอยก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นพอสมควรเลยแล้วก็ตอนนี้เราก็กำลังจะข้ามคลอง3กันนะครับคลอง3นี้ไม่มีอะไรนะครับคลอง3เนี่ยพื้นค่อนข้างจะเรียบเลยนะครับแต่ว่าน้ำจะเยอะหน่อยนะครับผมประเมินดูนะครับน้ำน่าจะประมาณสัก40เซนได้นะครับจากพื้นนะฮะแต่ว่าเป็นพื้นเรียบนะครับเขาเทคอนกรีตไว้นะครับข้ามสบายนะครับคลอง3ช่วงน้ำไม่เยอะนะครับพี่ต้นนะครับล้มซะแล้วนะฮะจริงๆทางก็ไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าอยากจะเล่นนะครับไปขึ้นไปปีนดินนะฮะจริงๆวิ่งข้างๆก็ไปสบายๆนะครับแต่ว่าพี่ต้นอยากจะล้มโชว์นะครับล้มให้เด็กดูนะฮะก็เลยปีนดินซะงั้นนะครับจะปีนไงแน่นะพี่ต้นหลังถัดจากอันนั้นมีหลังนึงโอเคเดี๋ยวไปถ่ายรูปกับป้ายบอกพวกนั้นยืนมือเที่ยงของเราต้มตำใจยังอย่าออกไปใช้พลังงานน่ะจะมันจะชินแล้วแหละกี้มันหรอหลังจากที่กินข้าวกันเรียบร้อยนะครับเราก็เตรียมตัวลงไปแช่น้ำกันนะครับอากาศก็ค่อนข้างจะร้อนนะลมไม่ค่อยพัดเลยนะครับช่วงนี้ก็เดี๋ยวเราลงไปแช่น้ำกันครับพักผ่อนให้หายเหนื่อยนะครับสบายๆนะครับก็ไปเดินสำรวจแล้วมีจุดที่พอจะนั่งแช่น้ำในลำธารได้นะครับมีน้ำตกด้วยนะคลองมันเดือนะครับเราเข้ามาที่คลอง3นะฮะก็ออกมากัน5คันนะฮะโอ้นี่มีวิบากเข้ามาขี่เล่นเยอะมากนะเพียบเลยเจ็บเท้าเอารองเท้าแตะมาปะล่ะไม่ได้เอามาโอ้ตรงนู้นไปได้เยอะเหมือนกันนะไปเยอะสวยอยู่บรรยากาศเออโอ้โหน้ำเย็นนะเนี่ยจะได้จะได้ไปเอารถลงมาถ่ายอยู่ปะเนี่ยถ่ายอยู่พี่ต้นนะครับมาน้ำทิพตอนนี้เราอยู่ที่คลองมะเดื่อครับจังหวัดนครนายกนะครับเฮ้ยถูกแล้วผักนายกตามน้ำพอมีแต่ไม่เยอะเท่าไหร่ทางเป็นไงบ้างน้องเนยสนุกไหมสบายมากเขาไม่ได้กลับทำไมไม่ขอโอมขี่เข้ามาล่ะเออเนยบอกว่าขากลับขอขี่ลงมากันเลยอะอะไรนะครับสนุกไหมครับสนุกไหมครับสนุกครับสบายไหมล่ะครับไม่เป็นไงบ้างลูกสบายครับมันดีไหมทานเข้ามาเป็นไงบ้างลงไม่เป็นเรียบร้อยแล้วทำไมหนูไม่ขับรถเก๋งลูกชื่นสดชื่นเดี๋ยวก่อนหาที่วางนี่ก่อนแช่เย็นเลยน้ำเย็นด้วยคนสดชื่นกับการแช่น้ำนะครับคือถึงอากาศข้างบนจะร้อนแค่ไหนนะครับแต่น้ำในน้ำตกนี่เย็นฉ่ำเลยนะครับ
ชุ่มฉ่ำนะฮะแช่เบียร์นี่เย็นเลยอ่ะกินได้สบายเลยนะครับก็ไม่น่าเชื่อนะคือถึงแม้น้ำไม่เยอะนะฮะแต่ว่าพอเดินดูก็มีบางจุดที่แช่น้ำได้นะครับลงได้ทั้งตัวเลยนะคือนั่งลงไปนี่ก็น้ำขึ้นมาประมาณเลยอกอ่ะนะครับวันนี้ก็ชุ่มฉ่ำกันเลยนะครับได้เล่นน้ำได้ขี่รถลุยน้ำนะครับได้ขี่รถชมวิวไปเรื่อยๆนะครับก็มีความสุขแล้วนะฮะวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปของพวกเรานะครับแล้วติดตามกันต่อนะครับว่าเราจะพาไปเที่ยวไหนกันต่อนะฮะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ